สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะคะที่แซ่บมากเข้มข้นถึงใจเลยจะบอกว่าใครนะคะได้มากินนะคะต่างบอกว่าแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะอยู่ข้างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะมีที่จอดรถทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเรามาดูเมนูแซ่บๆกันค่ะว่าแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจะแซ่บจะนัวถึงใจอย่างที่พีทพูดหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะเมนูแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะห้ามพลาดเลยที่จะกินหม้อไฟหม้อไฟของเฮาเป็นหม้อไฟร่วมหรือว่าเป็นเนื้อเป็นหมูกะสั่งมาได้เลยผู้ใดบ่กินเนื้อก็สามารถสั่งหม้อไฟหมูได้เลยนะคะสำหรับแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือเฮาก็มีทั้งเนื้อทั้งหมูสปอหมูตุ๋นหมูสดเนื้อหาได้มีมื้อจะกินอย่างกับมีหมดค่ะแบบดีเลยแมนแล้วก็จะบอกว่าวัตถุดิบสดใหม่เสมอแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราให้ลูกค้าแบบจุกๆแล้วก็ราคาย่อมเยานี่นะคะลูกชิ้นนะคะขายเน้นสนุกนะคะไม่เน้นสนุกค่ะเน้นอร่อยเน้นแซ่บเน้นนัวนะจ๊ะให้ลูกค้าแบบจุกๆได้กินแบบว่าอร่อยฟินๆกับครอบครัวเนื้อสวยๆเลยเนาะเนื้อสวยๆนี่เนื้อกระตุ้นเนื้อตุ้นแบบว่าจะบอกว่าแซ่บมากตุ้นข้ามคืนเลยก็ว่าได้ให้ดูเป็นมอมอเลยนะคะอันนี้ช่วงบ่ายแล้วก็ขายใกล้หมดแล้วนะคะเนื้อใกล้หมดแล้วเยอะๆเลยค่ะตับไตไส้พุงก็ใส่ให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยแต่เสียดายค่ะวันนี้เอ็นแก้วหมดแล้วจะเบื่อเร็วคักเร็วแน่จะบอกว่ามาช่วงบ่ายนี่แบบว่าของเราหมดแทบจะทุกอย่างแล้วนะคะใครอยากกินแบบว่าครบทุกอย่างนะคะแนะนำมาตั้งแต่9โมงเพราะว่าร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงค่ะจนถึง6โมงเย็นกันเลยนะคะพี่กัดกะหาง่ายๆค่ะลูกค้าขามาเลยค่ะถนนให้กันแน่นๆจุกๆอย่างนี้เลยบริมาณไห่หน่อยๆนี่ไห่หลายหลายเมตุก๋วยเตี๋ยวด้วยยั่วดีละเริ่มต้นที่ถ้วยละ20บาทขายถูกจังขายถูกมากร้านนี้นะคะเขาเน้นเข้าใจลูกค้าว่าเดี๋ยวนี้มีเงินแค่หลักสิบก็กินได้แล้วหลักสิบก็หาได้นะคะก็กินได้แล้วมาค่ะตามสูตรออริจินอลของเราเลยนะคะใส่ลงไปค่ะสูตรนี้เราจะไม่บอกนะคะว่าคืออะไรบ้างนะคะจะเป็นสูตรลับของทางร้านนะคะแต่ก็จะให้ลูกค้าเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องเราจัดแน่นจัดเต็มให้ลูกค้าเลยบ่ห่วงเครื่องบ่ห่วงพริกบ่ห่วงของผู้ใดอยากกินรสจัดจังได้นะคะก็สามารถรีเควสมาได้เลยนะคะนี่รับรองว่าใครมากินนะคะจะชอบจะฟินเลยอร่อยนัวถึงใจเลยสูตรเฉพาะไม่ห่วงเครื่องเลยใช่ค่ะสูตรคือแบบว่า number 1จ้าไปกันค่ะเลือดข้นๆกันเลยนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวจะสดใหม่ๆเลยนะหม้อไฟจะบอกว่ารสจัดมากน้ำข้นของเรานะคะแบบว่าเบิ่งเลยสูตรเฉพาะความเข้มข้นของเราแบบว่าต้องยืนนึงเฮ็ดดีล่ะใส่เลือดลงไปจ้าโอ้ my god ไปก่อนอะไรเลือดมันสดมันชัดไงคะฉันก็สดค่ะซิงอยู่หรือเปล่าเลือดยังซิงนะคะคนขายยาซิงอยู่หรือเปล่าเราก็จะคนให้เลือดสุกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปปรุงในหม้อที่เราใส่เครื่องปรุงมาแล้วเรียบร้อยค่ะว้าวจะบอกว่าเข้มข้นแบบนี้เลยกรอบมากนะคะนี่ใส่เลือดลงไปค่ะเน้นๆเลยนะคะหอนๆ นะคะหม้อไฟหอนๆละกาใส่ทานลงไปลูกค้าพร้อมรับรองว่าลูกค้าเวลาได้กินแบบว่าสุดยอดในการทานน้ำมันวันคนปรุงสดไหมคะคนปรุงสดไหมคะสดไม่สดต้องลองก่อนนะคะต้องลองแน่นอนค่ะสำหรับอาหารนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่หม้อไฟนะคะมาจ้ามาแล้วน้ำซุปเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะถูกต้องค่ะซุปอร่อยอร่อยนัวๆกันอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะคะว่าเนื้อไม่สุกนะคะเพราะว่าเราจะใส่ไฟให้ลูกค้าอยู่รับรองว่าอร่อยฟินแน่นอนค่ะเสร็จไปแล้วค่ะเมนูแรกนะคะสำหรับเมนูแซ่บๆของเรานะคะเมนูที่สองค่ะมาดูกันวันเมนูนี้นะคะจะเป็นเกาเหลาขาลายนะคะ
ลายเรียงค่ะเมนูนี้นะคะใครชอบเนื้อจะบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเรามากขาลายแบบสวยๆนะคะกินกับน้ำซุปเตี๋ยวเรือแบบแซ่บๆเข้ากันมากค่ะว้ายขาลายบอบีกขาลายอีริค่ะขาเอิร์นอะไรไหมอุ้ยก็ไม่นะอันนี้ลายเลยขาลายจ้าขาลายสดๆใหม่ๆเหมือนน่ากินมากห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเมนูขาลายเนื้อคือลายดีเวอร์เนื้อคือน้ำมูวันเนื้อสวยมากเลยนะคะสวยแซ่บอ๋อตรงที่นี่เลยแม่ตุ๊กเตี๋ยวเรือแมนเด็ดๆยั่วๆค่ะนี่จ้าดูสีเหลืองไล่แบบสวยๆสวยทุกชิ้นนะจ้ะยั่วๆเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับอะไรคะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปร้อนๆนะให้ลูกค้าไปราดเองแล้วกินกับข้าวสวยมันคือจะอร่อยในปากมากแมนกินกับไข่เป็ดคือแบบว่าทีนึงเลยไข่เป็ดแล้วก็ข้าวสวยแบบร้อนๆสดร้อนๆความหลงคอนะคะน้องสิแก่แห่งบางยางขัดเนาะอุ้ยแห่งมากนี่คือขึ้นนี่ไปเที่ยวมากกับคือต้องจัดเมนูนี้เท่านั้นนะคะให้ยั่วไปเลยค่ะเนื้อขาลายสวยๆจ้าแบบเน้นๆเลยนะคะแมนจ้ากรุบๆกันไปเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ให้ยั่วไปเลยค่ะกิน2คนก็อิ่มเลยค่ะแบบนี้เราได้เนื้อแล้วนะคะเราก็ต้องมีน้ำซุปน้ำซุปข้นๆค่ะเลือดข้นๆนะคะแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปที่เราคั่วนะคะข้ามคืนกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เติมน้ำซุปเป็นข้าวพอจะมีไหมก็จะสต๊อกมาเป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเลยค่ะโอเคกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองแกแห้งได้ 100% ค่ะแซ่บมากเมนูนี้ก็คือใครนะคะที่ชอบกินแบบเนื้อแล้วก็มักความห่อนตลอดเว้ยแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นนะคะที่จะตอบโจทย์คุณเสิร์ฟไปเลยค่ะระวังตกบันไดด้วยนะคะเวลาเสิร์ฟระวังนะเจ้าเน้นๆนะคะระวังนะจ๊ะไปเสิร์ฟเลยจ้ามาค่ะเดี๋ยวเราพบกับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเส้นบะหมี่หยกซึ่งเป็นบะหมี่หยกที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายนี่พี่น้องใช่เส้นบะหมี่เหลืองบะหมี่หยกมีบะหมี่เหลืองมีหยกด้วยนะจ๊ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมาจ้ะทับลูกเยอะๆเลยเรามาทอดแป้งค่ะจากเส้นก่อนนะคะแล้วก็ข้าวมาลวกข้าวปรุงพร้อมเนื้อซิ่งบะหมี่หยกนะคะเป็นเส้นที่แบบว่าเหนียวนุ่มมากสำหรับใครที่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็ห้ามพลาดที่จะกินเส้นบะหมี่หยกนี่ทอดอร่อยนัวๆกันเลยนะคะทอดนะจ๊ะทอดมากจ้าทอดคุณนะคะเราทอดมากโอ้ยเดือดทุกคนแล้วคนคนไหมคะคนละค่ะทุกอย่างนะคะคนยิ่งกว่าค่ะคนก็ต้องมาชิมนะคะว่าคนหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วจ้าแซ่บๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปใส่เนื้อใส่หมูกันนะคะใส่เยอะมากเลยค่ะจุกๆค่ะที่ร้านนี้นะคะชามนี้40บาทจ้าอันนี้ชามใหญ่นะคะใช่ค่ะโอเคเ
เรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บๆนัวๆกันเลยไปค่ะโอเคค่ะมาค่ะและก็จะบอกว่า1เมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะนี่ซุปเปอร์เตี๋ยวเรือนะคะถ้วยยักษ์ของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบกินเส้นไหนนะคะก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าไม่ได้สั่งนะคะทางร้านจะทำเป็นเส้นมัมมี่บัฟหมี่เหลืองให้ลูกค้านะคะก้อนค่ะโอเคเล็กมาแล้วสวัสดีThank you Thank you so much Goodbye Goodbye ตามันยิ่งใหญ่มาได้แล้วค่ะเส้นหมี่เหลืองแบบนุ่มๆเลยนะคะไปค่ะปลามันใหญ่มากจะบอกว่าเมนูนี้นะคะคือใครมาจะต้องสั่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแค่นี้ยังไม่พอนะคะเราก็ยังจะใส่ไหมคะเนื้อให้ลูกค้าหมูนะคะหมูให้ลูกค้านะคะลูกชิ้นค่ะหมูสดจ้าหมูค่ะมันเด่นค่ะมันเด่นใส่ไปเลยจุกๆนะคะสำหรับชามนี้นะคะแน่นๆกันเลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะปรุงในส่วนของน้ำซุปให้ลูกค้านะคะเพื่อที่ลูกค้าจะนำไปราดเองร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปเปอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟของเรานะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอย่างนี้เลยนะคะนี่โอเคค่ะว้าวและนี่ค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่ของสิงหาอร่อยแน่ค่ะกันมาจ้าเกาเหลาซุปเปอร์เล้งของเรานะคะเล้งหม้อไฟเนื้อเปื่อยกระดูกแบบเข้มข้นเข้มข้นเนื้อเปื่อยแห้กระดูกกินกับข้าวสวยเป็นเตี๋ยวเรือที่มีรสชาติที่เข้มข้นมากนะคะในสักการะนี้เลยก็ว่าได้มาจ้าดูค่ะความเข้มข้นของน้ำซุปของเรานะคะนี่แล้วก็ว่าอร่อยนัวนะคะเราจะเสิร์ฟในหม้อไฟนะคะเปิดเล้งหม้อไฟจ้านี่
เรียบร้อยแล้วค่ะซดนัวๆกับข้าวสวยได้เลยไปกันค่ะ